แต่วันนี้ที่ฮือฮาเหมือนมีการปรากฏตัวภาพของคุณพิงกี้ใช่ค่ะคุณย้อนกลับไปคุณพิงกี้นี่หน้าตาเธอไม่เปลี่ยนจริงๆนะค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมให้ดูเรียกว่าฮือฮากันเลยนี่นะคะภาพนี้ล่ะค่ะที่หลายคนเองนะคะก็เรียกว่าออกมาพูดถึงคุณพิงกี้หลังจากที่นะคะก็ได้ติดตามทราบข่าวของเธอกันมาวันนี้เนี่ยเธอเดินทางมาร่วมในพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องกูมารที่ศิวาลัยสถานสวมลุมไนท์บราซ่าแยกรัชดาลาดพร้าวนะคุณผู้ชมนะเธอผมสั้นนะค่ะดูเด็กลงเลยอะปกติเธอก็สวยอยู่แล้วนะคะคุณพิงกี้เนี่ยก็โอ้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นภาพที่หลายๆคนได้เห็นเรียกว่าเปิดภาพแรกของเธอก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะหลังจากที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลเรื่องของการปลดกำไร EM ให้เธอเพื่อให้เธอเนี่ยมาทำงานหารายได้นะคุณผู้ชมแล้วเธอเองก็มาปรากฏตัวร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ก็ลุคผมสั้นสวยไม่เปลี่ยนเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็มีคนดังหลายคนเนาะได้พบปะเจอกันนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานแรกของเธอเลยนะคุณผู้ชมหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของการตกเป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่นะคะแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ทีดีแล้วก็เธอก็ออกจากเรือนจำไม่ปรากฏตัวออกมางานไหนเลยแต่ว่าล่าสุดก็คืองานนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะเรียกว่าสัมภาษณ์ครั้งแรกกับสื่อมวลชนก็ว่าได้นะคะครับผู้เสียหายจำนวนนั้นให้พี่ทนายช่วยบอกหน่อยครับว่าต้องยังไงดีคือจริงๆก็มันก็คงมีผู้เสียหายเสร็จแล้วของคุณพิงกี้เองก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยที่ถูกฟ้องแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอดูข้อเท็จจริงคือในการดำเนินการนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดไปก่อนมันก็คงจะไม่เหมาะและหรืออาจจะไปสะเทือนในเรื่องของการพิจารณาคดีของศาลก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังหรือว่าพิจารณาดูนิดนึงว่ามีความเกี่ยวข้องแค่ไหนยังไงครับผ่านไปนานมากแล้วค่ะก็และหลายข่าวอยู่ขายไปนานมากอ่ะขอเคลียร์เลยหลายเรื่องคุณแม่เล่นการพนันคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นการพนันใดๆบ้านก็คือขายไปนานมากแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วหลายแล้วอ่ะหลายแต่คือตอนนี้ไม่ได้จำเวลาของไทม์ไลน์เวลาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรนะคะอ๋อได้พี่ปิ๊กพูดได้เลยนะได้เคลียร์ทุกอย่างเลยค่ะให้พี่ปิ๊กเคลียร์มีเรื่องอะไรอ๋อพอดีล่าสุด 2-3 วันไม่ได้มีข่าวเรื่องของการถอดกำไร EM หรืออะไรต่างๆก็อย่างที่บอกว่าบางทีข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนก็ขอความกรุณาศาลเพราะว่าเราติดเรื่องของจะต้องมาเนี่ยนะมาถ่ายทำละครเพราะการถอดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขอศาลขอถอดชั่วคราวแต่ว่าข้อมูลทางสื่อบางท่านอาจจะได้ไปคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ต้องปกติเหมือนปกติคือถอดเฉพาะเวลาที่ทำงานแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่ไม่ต้องกังวลนะมีระยะเวลาในการทำเอาชั่วคราวนี่มีระยะเวลาก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ขอศาลไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเพราะว่าโดยลักษณะของตามบทหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถให้ปรากฏตัวกำไรได้แล้วคำว่าถ้าผิดก็อาจจะต้องกลับไปอ๋อใช่ครับใช่จนกว่าจะถ่ายทำภาพยนตร์กุมารเสร็จซึ่งใช้เวลาถ่ายทำเท่าไหร่น่าจะประมาณเกือบ6เดือนได้ซึ่งกรณีอย่างนี้คือไม่ได้เฉพาะคุณกี้ใช่ไหมเพราะไม่ได้คนอื่นก็คือตรงนี้อยู่ที่เหตุผลความจำเป็นของแต่ละกรณีแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาล
นี่นะคะคือเป็นภาพการเปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกในพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องกุมารที่ศิวาลัยสถานสวนลุมไนบาซ่าก็จะมีคุณทรงพลอนันต์นะทนายความนะคะหรือที่คุณพิงกี้เรียกเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ปิ๊กใช่ป่ะคะแล้วก็มีถ้าคือทนายปิ๊กแล้วก็จะมีคุณหน่อยณัฐพรคนที่เป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องกุมารทั้ง3ท่านเนี่ยก็เปิดใจพร้อมคุณพิงกี้คุณพิงกี้มาเปิดใจครั้งแรกกับสื่อมวลชนอะอย่างเช่นให้เอื้อสรุปให้ฟังสั้นๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ฟังกันไปบางส่วนแล้วถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสื่อมวลชนถามคุณพิงกี้ก็ไม่ตื่นเต้นมากค่ะแล้วเขาก็พูดถึงกรณีที่เรื่องขายบ้านเรื่องคุณแม่เล่นการพนันเนี่ยคุณพิงกี้ก็ตอบไปหมดแล้วเนี่ยถามถึงคุณแม่ว่าเป็นยังไงนะคะทนายปีก็บอกว่าในส่วนคุณแม่เนี่ยทางเราก็รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลเพื่อที่จะเสนอต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยชั่วคราวคุณแม่ก็ไม่ได้เครียดอะไรส่วนเรื่องคดีเนี่ยคุณพิงกี้บอกว่ามั่นใจนะเชื่อในความเป็นตัวเองของตัวเองแล้วก็ศรัทธาในตัวเองพิงกี้เนี่ยฝากชีวิตไว้ที่พี่ทนายนะคะคุณหน่อยเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยน้องเป็นคนมีไฟก็คือหมายถึงคุณพิงกี้นะตอนก้าวเท้าเข้าบ้านก็อยากทำงานแล้วเป็นคนที่อยากทำงานตลอดเวลาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะนี่นะคะเธอก็ตอบคำถามสื่อมวลชนหลายเรื่องก็ติดตามคลิปย้อนหลังได้กันที่ทาง YouTube ของเราหรือว่าจะไปฟังกันที่เพจฟีดก็ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่ที่เหมือนเดิมเลยคุณพิงกี้สวยไม่เปลี่ยนค่ะสวยไม่เปลี่ยนแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปก็ไม่สามารถทำอะไรสาวพิงกี้ได้จริงๆนะค่ะอายุเธอเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวก็ประมาณเอื้อยนี่แหละแต่เอื้อยเนี่ยไปไวแล้วคุณพิงกี้ยังไม่ไปไหนเลยหน้าตาเธอยังดูเด็กแล้วก็สดใสแต่ดูกำลังใจเธอดีนะคะน่ะก็ให้กำลังใจพิงกี้กันเนาะเรื่องคดีก็ว่ากันไปใครที่เป็นแฟนคลับก็รอติดตามผลงานของเธอได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ